สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของเกวนพูลกันต่อนั่นเองนะครับหลังจากในตอนที่1 นะครับผมเราได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของเธอกันมาแล้วนั่นเองว่าถ้าคนธรรมดานะครับผมจู่ๆเข้ามาในโลกของคอมิกเนี่ยมันจะออกมาเป็นเช่นไรนั่นเองนะครับผมแต่แน่นอนนะครับเราได้เห็นไปแล้วล่ะว่าเรื่องราวมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดนั่นเองโลกแห่งซูเปอร์ฮีโร่นั้นไม่ได้น่าอยู่เหมือนที่พวกเราจินตนาการเอาไว้นั่นเองนะครับผมและในวันนี้เลยครับเราจะมาต่อกันในพาร์ทที่2นั่นเองกับการผจญภัยของเกวนพูลตัวละครที่รู้ความลับของทุกตัวละครนั่นเองนะครับและใบให้กันเอาไว้เลยว่าในตอนนี้เลยครับผมขวัญใจมหาชนของคอมิกเวิลด์นะครับจะได้เข้ามาปะทะกับเกวนพูลนั่นเองเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มรับชมกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เกวนพูลนะครับผมได้ถูกโมด็อกนั้นดึงมาเข้าทีมแบบไม่เต็มใจนักเนี่ยนะครับการทำงานก็ได้เริ่มต้นขึ้นนั่นเองแม้ว่ามันจะไม่ใช่ชีวิตในฝันไม่ใช่ชีวิตของฮีโร่แต่อย่างน้อยนะครับผมหนูน้อยเกวนของเราก็ได้เรียนรู้ที่จะมีเพื่อนใหม่ๆในโลกของคอมิกและได้หาทางเอาตัวรอดจนได้นั่นเองครับผมโดยเกวนนะครับก็ได้เข้าร่วมทีมของโมด็อกและรู้จักเพื่อนใหม่มาหลักๆนะครับผมอยู่3คนนั่นเองนั่นก็คือเมกาโทนี่ไอ้หนุ่มที่เหมือนนักวิทยาศาสตร์นี่นะครับผมส่วนหนุ่มหน้ากากนี้นะครับคือแบททร็อกนั่นเองและผู้หญิงที่มีตาประหลาดๆ4ตานะครับผมนั่นก็คือเทอร์ริเบิลอายนั่นเองโดยเทอร์ริเบิลอายนะครับผมเป็นแม่มดประจำทีมนั่นเองเรียกกันง่ายๆว่าเธอนะครับได้ทีมย่อมๆของเธอไปแล้วนั่นเองและเรื่องราวของเรานะครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นแบบจริงๆจังๆนั่นเองหลังจากที่เธอได้เรียนรู้กันมาสักพักหนึ่งเธอก็ได้ออกผจญภัยเจอทั้งอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับต่อการเผชิญหน้ากับไอ้แมงมุมสไปดี้ไมล์ส์มอราเลสนั่นเองครับแต่ในการเดินทางของเธอนะครับผมก็ไม่ได้ราบรื่นเหมือนที่เธอคิดไว้หรอกแม้ว่าตอนแรกเนี่ยมันจะเริ่มต้นแบบย่ำแย่ตอนนี้มันคงเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมแต่ไม่เลยนะครับผมเพราะว่าแบททร็อกนะครับได้สงสัยในตัวเธอมานานแล้วนั่นเองหลังจากทำภารกิจกับเธอมาหลายครั้งหลายคราวเนี่ยดูเหมือนว่าเกวนเนี่ยจะใช้โชคช่วยมาตลอดเลยนั่นเองเธอจะเป็นนักฆ่ามือหนึ่งได้ยังไงกันและแบททร็อกนะครับผมก็ได้เข้ามาทดสอบฝีมือของเธอในคืนหนึ่งและความลับของเธอก็แตกออกมานั่นเองครับว่าจริงๆแล้วนั้นเธอน่ะเป็นแค่ของปลอมเท่านั้นเธอไม่ได้เก่งอะไรเลยเพราะเธอไม่ใช่นักฆ่าเธอไม่ใช่ฮีโร่เธอเป็นเพียงคนธรรมดาเท่านั้นนั่นเองและเมื่อแบททร็อกนะครับผมได้รู้ความจริงแล้วนั้นเขาก็ต้องการจะเปิดเผยและไปบอกทุกคนในทันทีการที่นำคนที่ไม่ได้ฝึกมาคนธรรมดามาอยู่ในทีมเนี่ยมันเสี่ยงมากๆเสี่ยงต่ออันตรายชีวิตพวกเขาที่เป็นแบบนักฆ่ารับจ้างด้วยซ้ำมันไม่ควรจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกแต่เกวนนะครับผมก็ได้เข้าไปห้ามเอาไว้และอ้างว่าเธอนั้นมีพลังวิเศษนั่นเองครับผมและพลังวิเศษของเธอนั้นก็คือเธอมาจากอีกโลกหนึ่งและในโลกของเธอพวกนายทุกคนเป็นตัวละครในหนังสือการ์ตูนนั่นเองโดยแบททร็อกนะครับผมก็ให้โอกาสเธอในการที่จะพิสูจน์ตัวเองนั่นเองว่าสิ่งที่เธอพูดมานะมันจริงโดยเธอนะครับผมก็ได้สวนกลับไปว่างั้นนายก็ลองนึกดูสิถึงความทรงจำของนายก่อนการต่อสู้ครั้งแรกกับกัปตันอเมริกาน่ะนายลองนึกย้อนดูนายจำได้ไหมล่ะและเมื่อแบททร็อกลองนึกดูมันก็นึกไม่ออกนั่นเองครับก็ใช่นะสิแบททร็อกเป็นแค่ตัวละครเสริมเท่านั้นนายไม่ได้เคยมีตัวตนมาก่อนเลยและนั่นเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของนายในจักรวาลมาร์เวลแห่งนี้ยังไงล่ะและเมื่อแบททร็อกได้ฟังดังนั้นนะครับผมเขาก็เลยยอมช่วยเกวนเอาไว้และยอมไม่เปิดเผยความลับของเกวนนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าจะมีใครอีกคนนะครับผมที่กำลังหาความลับของเกวนอยู่นั่นเองนั่นก็คือโมด็อกนั่นเองครับเพราะว่าในตอนที่เกวนมาร่วมทีมเนี่ยโมด็อกนะครับผมเป็นองค์กรรับจ้างในการไปฆ่าคนใช่ไหมมันก็ต้องมีการแบ่งรายได้ค่าจ้างให้กับเราทีมของโมด็อกแต่ด้วยความแปลกนี้เองครับเพราะว่าเกวนนั้นไม่ใช่คนจากจักรวาลนี้เธอเลยไม่มีข้อมูลอะไรอยู่เลยนั่นเองทำให้ไม่สามารถโอนตังค์ให้เธอได้โมด็อกนะครับผมในตอนแรกก็แค่พยายามจะหาเรื่องราวของเธอนั่นแหละแต่พอหาไปหามานะครับผมเขาก็ได้ค้นพบกับความจริงว่าจริงๆแล้วนั้นเกวนเนี่ยครับผมเป็นแค่คนธรรมดาเท่านั้นโดยในขณะเดียวกันนี้เองนะครับผมแบททร็อกนั้นก็เริ่มสนิทกับเกวนขึ้นเรื่อยๆและแบททร็อกนะครับผมก็ได้เริ่มฝึกวิชาการต่อสู้ให้กับเกวนจนเธอนะครับผมเก่งขึ้นมาจริงๆนั่นเอง
แต่ความแค้นนี้นะครับผมมันก็ถูกเก็บอยู่ในใจโมด็อกมานานแสนนานเหลือเกินนะครับแม้ว่าเกวนจะอยู่ในทีมเนี่ยแต่ดูสภาพเกวนสิครับผมมันไม่ใช่นักฆ่ามือหนึ่งเอาซะเลยมันเป็นแค่โอตาคุบ้าฮีโร่ชัดๆแถมวันๆนะครับผมเกวนก็เอาแต่เงินที่ได้มาเนี่ยสั่งซื้ออาวุธเต็มไปหมดเลยมันดูไม่ใช่มือโปรเอาซะเลยนั่นเองครับผมและในวันหนึ่งนี้เองจุดแตกหักก็ได้มาถึงนะครับผมโมด็อกนะครับได้เรียกทุกคนมารวมกันเพื่อที่จะส่งทุกคนไปทำภารกิจนั่นเองแต่ในตอนที่ภารกิจจะเริ่มต้นขึ้นเขาก็บอกว่าเกวนเนี่ยไม่ต้องไปเกวนนั่งก่อนและจากนั้นนะครับผมโมด็อกก็ได้จัดการเผยความจริงจัดการข่มเกวนในทันทีเลยนะครับผมว่าเธอน่ะไม่ได้มีพลังวิเศษไม่ได้มีสกิลพิเศษไม่เคยฝึกมาก่อนเธอทำได้ยังไงกันเธอได้ฆ่านักฆ่าที่มีฝีมือดีสุดของโมด็อกได้ทำไมกันล่ะเธอทำได้ยังไงกันโมด็อกนะครับผมขุ่นเคืองใจมากๆและเขาอยากรู้ความลับของเกวนมากๆนั่นเองโอกาสสุดท้ายของเธอแล้วนะความลับของเธอมันคืออะไรกันก็ไม่เห็นมีความลับอะไรเลยฉันผลักเขาแค่นั้นเองก็ผลักไอ้หมอนั่นลงไปโดนเผาตายตอนมันไม่มองยังไงล่ะนายจะสงสัยอะไรนักหนางั้นเหรองั้นฉันก็คงรู้แล้วล่ะว่าพลังของเธอมันคืออะไรเธอก็แค่โชคดีละมั้งฟังฉันให้ดีนะผู้ฉันน่ะเป็นคนที่ทนดูอะไรที่ฉันไม่ชอบไม่ได้เธอถูกไล่ออกแล้วและจากนั้นนะครับผมโมด็อกนั้นก็ได้จัดการยิงแสงเลเซอร์ที่มันใช้ฆ่าเซซิลไปใส่เกวนพูนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าเกวนนะครับผมจะไม่เป็นไรนั่นเองนะครับเพราะว่าเธอนะครับผมได้ใช้เงินทั้งหมดของเธอในการซื้ออาวุธมาแล้วและมันไม่ใช่แค่อาวุธอย่างเดียวเท่านั้นมันรวมไปถึงอุปกรณ์ป้องกันตัวด้วยนั่นเองนะครับผมและจากนั้นนะครับศึกของเกวนและโมด็อกก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่แน่นอนนะครับเกวนเป็นแค่คนธรรมดาฝึกมานิดๆหน่อยๆนะครับผมมันจะไปสู้โมด็อกได้ยังไงกันล่ะโมด็อกนะครับผมได้ไล่ตอนเกวนจนมุมนะครับแต่เกวนนะครับผมก็ยังหนีออกมาได้เรื่อยๆนั่นเองการต่อสู้นะครับผมเป็นไปอย่างเมามันเลยนะครับแม้ว่าเกวนจะสู้ไม่ได้แต่เกวนนะครับผมก็ยังพอตอบโต้ได้นั่นเองแต่สุดท้ายนะครับผมเกวนของเราก็ต้านไม่ไหวนะครับผมและใช้ทางเลือกสุดท้ายคือการหยิบกะโหลกของเซซิลออกมานั่นเองครับเซซิลฉันเลือกนายและจากนั้นนะครับผมโปเกบอลเวอร์ชันกะโหลกทุยกะโหลกของเซซิลนะครับผมก็ได้แตกออกและผีเซซิลนะครับผมก็ได้ออกมาซึ่งเกวนนะครับผมก็ได้บอกเลยว่าไอ้หมอนั้นมันฆ่านายจัดการมันซะและผีเซซิลของเรานะครับผมก็ได้จัดการส่งโมด็อกไปขึ้นอวกาศและเมื่อไม่มีหัวหน้าทีมแล้วนะครับผมคนที่เหลือเป็นหัวหน้าทีมอยู่เนี่ยก็คงจะเป็นเกวนคนเดียวเท่านั้นแหละครับผมและหลังจากนั้นนะครับเกวนก็ได้นำทีมของโมด็อกนะครับผมออกไปทำภารกิจมากมายกลายเป็นทีมที่สนิทกันไปเฉยเลยนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่ากลายเป็นเพื่อนรักกันไปเลยนะครับแต่เรื่องราวมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับผมเพราะการผจญภัยเนี่ยแม้ว่ามันจะผ่านไม่มากมายนะครับผมแต่มันคงไม่ราบรื่นอย่างเดียวหรอกครับจุดพลิกผันได้มาถึงอีกครั้งนะครับผมเมื่อจู่ๆนะครับผมในคืนหนึ่งเกวนนะครับผมได้ตื่นขึ้นมาในคุกนั่นเองครับที่นี่มันที่ไหนกันนี่ไม่ใช่คุกแบบที่เรารู้จักไม่ใช่คุกแบบในเรือนจำปกตินี่เป็นคุกในเทพนิยายนั่นเองครับเป็นคุกในปราสาทซึ่งเกวนก็ได้นึกย้อนกลับไปว่าความทรงจำสุดท้ายของเธอนะครับผมมันไม่ได้อยู่ที่คุกนี้นี่หว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปราสาทเลยนะครับเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันโดยเกวนของเราก็ได้พยายามจะหาทางหนีออกไปนั่นเองครับผมเธอนั้นได้ถีบประตูจนกระเด็นออกมาจนได้และเธอก็ได้พบกับเพื่อนของเธอนั่นก็คือเมกาโทนี่นั่นเองครับดูเหมือนว่า2คนนี้เนี่ยคุยกันแล้วก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่คือที่ไหนจากนั้นพวกเขาก็เลยตัดสินใจลงไปสำรวจเรื่อยๆกันนั่นเองซึ่งลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็ได้เจอกับด่านหนึ่งที่มีกบจำนวนมากมายเลยครับผมและเมื่อเห็นดังนี้เกวนก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเรากำลังอยู่ในเกมนั่นเองครับนี่ต้องเป็นเลเวล1แน่นอนเราเกิดมาแบบไม่มีความทรงจำไม่มีอาวุธใดๆเลยนี่แหละคือเลเวล1ชัวร์แล้วล่ะงั้นเราต้องทำอะไรต่อนะเกวนก็ง่ายนิดเดียวเท่านั้นแหละเราต้องแก้ปริศนายังไงล่ะปกติเกมเลเวล1ที่เปิดมาเจอมอนสเตอร์เยอะๆขนาดนี้เนี่ยตัวละครเลเวล1มันสู้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นถ้าจะไปสู้หมดอ่ะตายชัวร์ๆนั่นเองครับและเกวนนะครับผมก็ได้ใช้ประสบการณ์ในการเล่นเกมของเธอนะครับผมผ่านด่าน1มาได้โดยการวิ่งหลบและตีกบ1ตัวจากนั้นก็ไปดึงชักโครกทำให้กบนะครับผมถูกปั่นลงไปในชักโครกขนาดใหญ่นั่นเองในน้ำวนขนาดใหญ่นั่นเองนะครับผมแต่ในวิสุดท้ายในตอนที่กบตัวสุดท้ายนะครับผมกำลังจะจมหายไปในน้ำนี่เองมันก็ได้บอกอะไรบางอย่างมานั่นเองหันกลับไปซะหันหลังกลับไปจากที่นี่
จงรีบหนีออกไปก่อนที่ปีศาจที่ไม่มีวันตายจะหาเธอพบและหลังจากนั้นนะครับผมพวกเขาก็ได้มารวมทีมกันอีกครั้งหนึ่งทีมของเกวนทั้ง4คนได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งมาเดินไปด่านต่อไปเนี่ยก็เจอกับร้านขายอาวุธตามฉบับของเกม RPG นั่นเองครับแต่เกวนรู้อยู่แล้วว่านี่เป็นเกมนะครับผมเกวนก็เลยหยิบดาบในร้านขึ้นมาและตัดหัวพ่อค้าทิ้งแม่งเลยเราเลือกอุปกรณ์ทุกอย่างได้ในร้านเลยก็แล้วกันและเมื่อเกวนนะครับผมพยายามจะโกงเกมนี้เองเจ้าของเกมมันก็ได้โผล่ขึ้นมานั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือวายร้ายระดับปลายแถวที่ชื่อว่าอาร์เคดนั่นเองครับแต่ร่างของอาร์เคดนะครับผมมันเป็นแค่โฮโลแกรมเท่านั้นการที่ทุกคนจะออกไปจากที่นี่ได้คือต้องชนะดันเจี้ยนของอาร์เคดนะครับผมและทุกคนต้องมาจัดการกับอาร์เคดและทุกคนจะได้รับอิสรภาพกลับคืนไปนั่นเองครับซึ่งแน่นอนนะครับผมเมื่อจัดการฆ่าไอคนดูแลช็อปไปแล้วนั่นหมายความว่าของทุกอย่างในช็อปมันเป็นของเรานั่นเองครับทีมของเกวนนะครับผมก็ได้จัดเต็มกันมาเลยนะครับผมทุกคนใส่ชุดกันมาเรียกได้ว่าอัพกันมาเลเวลแม็กเลยครับจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้ออกตะลุยตามเลเวลต่างๆนะครับผมเลเวลแล้วเลเวลเล่าปีศาจกบนะครับผมได้ถูกจัดการลงอย่างง่ายดายนะครับจนสุดท้ายนะครับผมพวกเขาได้เจอห้องนึงนั่นเองห้องที่เขียนว่าปีศาจสัตว์ประหลาดอยู่ในนี้ซึ่งเมกาโทนี่นะครับก็คิดว่าเนี่ยคงห้องสุดท้ายแล้วล่ะฉันจะออกไปจากที่นี่แล้วฉันเบื่อแต่เกวนนะครับผมก็ได้เตือนเอาไว้ว่านายเป็นคนฮิวนะนายเป็นพระนายจะเข้าไปก่อนไม่ได้มันไม่ใช่หน้าที่ของนายเดี๋ยวนายตายก่อนแต่ดูเหมือนว่าเมกาโทนี่ก็จะไม่สนเลยครับผมขี้เกียจเล่นแล้วเว้ยเกมนี้จะกลับบ้านแล้วเมกาโทนี่ก็เลยเปิดประตูและเข้าไปข้างในเลยครับผมและจากนั้นนะครับก็ได้มีเสียงการต่อสู้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีมือกระเด็นออกมานั่นเองครับจากนั้นนะครับผมเมกาโทนี่ก็กระเด็นตามออกมานี่ฉันทำบ้าอะไรลงไปเนี่ยและชายที่ปรากฏตัวออกมานะครับผมก็ได้หยิบมือขึ้นมาและเอามาต่อกับมือของตัวเองและเราก็จะได้พบนะครับผมว่าปีศาจที่ไม่อาจถูกฆ่าได้นั้นมันคือเดดพูลนั่นเองครับเดดพูลนะครับผมได้เข้าจู่โจมทีมของเกวนในทันทีเลยโดยแบททร็อกนะครับผมเป็นศัตรูรายแรกที่ถูกเดดพูลจัดการเข้าแบททร็อกนี่แกใส่ผ้าคลุมบ้าอะไรของแกวะเนี่ยหูปากได้แล้วนะอย่าพูดมากนักเลยพูดมากเดี๋ยวช่องพูดของนายก็เต็มคอมิกหรอกเกวนนะครับผมได้เข้ามาขวางเอาไว้นั่นเองครับก่อนที่เดดพูลนั้นจะได้ลงมือฆ่าเดี๋ยวนะนี่เธอพูดอะไรช่องพูดอะไรของเธอเกวนเธอรู้ไหมเธอทำอะไรลงไปเนี่ยเมกาโทนี่ได้เตือนเกวนนั่นเองครับเดดพูลน่ะมันอันตรายโคตรๆแล้วมันบ้าโคตรๆแถมมันยังฆ่าไม่ตายอีกด้วยนะทำอะไรสักอย่างสิพวกเราสู้เดดพูลไม่ได้แน่นอนเธอใช้ความรู้คอมิกของเธอในการจัดการมันเลยความลับของเดดพูลคืออะไรกันก็นั่นแหละปัญหาโทนี่ฉันไม่ได้อ่านเดดพูลมายังไงล่ะหนังสือการ์ตูนเดดพูลมันก็เป็นเหมือนหนังสือตลกสำหรับฉันน่ะฉันก็เลยไม่ได้อ่านมันงั้นเหรอถ้าฉันตลกมากช่วงคอมเมนต์ฉันก็จบลงแล้วล่ะเดดพูลได้ผลักเกวนกระเด็นตกน้ำนะครับผมและจากนั้นทีมของเกวนก็ได้เข้ามาลุมเดดพูลแต่แน่นอนนะครับผมมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วเดดพูลนะครับผมสามารถจัดการทุกคนได้อย่างง่ายได้แต่เกวนที่นั่งคิดอยู่นะครับผมก็นั่งคิดอยู่แล้วว่านี่เป็นเกมนะครับเราต้องหาทางสิเกมก็เหมือนหมากรุกนั่นแหละเราต้องใช้แผนการนี้ในการจัดการเดดพูลซึ่งเกวนนะครับผมก็ได้สั่งทุกคนให้ทำตามแผนและนั่นนะครับทำให้เดดพูลนั้นเสียท่านั่นเองแต่เดดพูลก็บอกว่าไม่เอาแล้วเว้ยไม่เล่นขำๆแล้วนี่มันแฟนตาซีอะไรยุคกลางเดี๋ยวนี้เขาใช้ปืนกันแล้วเว้ยเดดพูลของเรานะครับผมชักปืนขึ้นมาแล้วยิงใส่เกวนในทันทีซึ่งเกวนก็โดนยิงเข้าไปเต็มๆเลยครับผมแต่แน่นอนนะครับนี่มันเป็นเกมนั่นเองเกวนแม้ว่าจะเป็นคนธรรมดาแต่อยู่ในโลกของเกมเนี่ยเมกาโทนี่ก็มาฮิวให้เกวนได้โดยในระหว่างที่เมกาโทนี่กำลังฮิวให้เกวนอยู่นี่เองครับเดดพูลพยายามจะเข้ามาขัดขวางแต่พลังฮิวนะครับผมก็ทำให้เกวนกลับมีพลังขึ้นมาและเข้ามาขวางเดดพูลเอาไว้และจากนั้นนะครับผมเทอริเบิลไอนั้นก็ได้ลายคาถาอัมพาตใส่เดดพูลนั่นเองเดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นน่ะพวกแกช่วยบอกฉันหน่อยสิเรามาสู้กันอะไรกันเนี่ยก็แกเป็นบอสตัวสุดท้ายของดันเจี้ยนนี้ยังไงล่ะฉันต้องฆ่าแกให้ได้แล้วฉันจะชนะเกมนี้เดี๋ยวสาวน้อยนั่นไม่ใช่คำอธิบายที่ฉันเข้าใจเลยแต่ฉันเข้าใจยังไงล่ะแกไม่เข้าใจก็เรื่องของแกสิวะเดี๋ยวหนูน้อยนี่เธอคิดอะไรของเธออยู่เธอคิดว่าฉันไม่เคยสู้กับไอ้ฮีโร่ที่มันมาเป็นทีมอย่างนี้ได้ยังไงลองไปดูหลุมศพของพวกมันสิเรียงรายกันเต็มไปหมดก็อาจจะจริงนะเดดพูลแต่ฉันคิดว่าที่แกแพ้ฉันแบบนี้
ก็เพราะว่าแกน่ะเป็นแค่ตัวละครเสริมในคอมิกของฉันยังไงล่ะเดี๋ยวนะคอมิกของเธออย่างนั้นเหรออ๋อฉันเข้าใจแล้วล่ะวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันนั่นหมายความว่าในตอนนี้ฉันอยู่ในหนังสือของเธอสินะโอ้ยเจ๋งนี่ว่ะเจ๋งสุดๆไปเลยเธอก็เป็นคนที่ทำลายกำแพงที่4ได้สินะเธอรู้ว่านี่เป็นแค่หนังสืองั้นฉันจะโชว์ให้เธอดูเองว่าเราจะจบเรื่องนี้ยังไงกันจากนั้นเดดพูลของเรานะครับผมก็ฮึดขึ้นมาและเข้าซัดหน้าของเมกาโทนี่ในทันทีในตอนนี้ฉันได้รู้แล้วว่านี่มันคืออะไรกันฉันมาอยู่ในหนังสือของเธอและการที่ฉันต้องแพ้พวกเธอในตอนแรกน่ะก็เป็นเพราะว่าบทของคนเขียนที่มันเขียนไม่ให้ฉันแพ้ยังไงล่ะแต่ในตอนนี้ฉันควบคุมตัวเองได้แล้วในตอนนี้เธอน่ะอยู่ในปัญหาใหญ่แล้วล่ะเธอคงรู้สินะว่าเธออยู่ในหนังสือการ์ตูนของตัวเธอเองเธอคิดว่าการที่เธออยู่ในหนังสือของตัวเองเธอจะพิเศษมากอย่างนั้นสินะเธอจะไม่ตายในหนังสือของตัวเองอย่างนั้นหรอเพราะว่าเธอดังอย่างนั้นหรอเดี๋ยวนะชื่อของเธอนี่อะไรนะเกวนอย่างนั้นสินะบอกไว้เลยว่าไม่มีคนอ่านคนไหนที่รู้จักเธอหรอกถ้าไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เขาก็คิดว่าเธอเป็นเกวนสเตซี่กันหมดนั่นแหละแล้วเธอรู้อะไรไหมอีฮีโร่โนเนมใครรู้จักฉันบ้างใครเคยอ่านฉันบ้างก็ทุกคนยังไงล่ะฉันถึงมีหนังสือการ์ตูนของตัวเองเป็นร้อยๆเล่มมีหลายๆซีรีส์เดดพูลนะครับผมได้เข้าอัดเกวนจนยับเลยนะครับเธอรู้อะไรไหมล่ะฉันดังขนาดไหนฉันอยู่ในทุกๆที่ในทุกๆหนังสือการ์ตูนวิดีโอเกมทีวีโชว์รวมไปถึงของเล่นแถมยังเป็นหนังเรทอาร์ที่ยอดขายดีสุดตลอดกาลอีกด้วยส่วนเธออีตัวละครเสริมที่โผล่มาในหนังสือ Harvard The Duck ตัวละครที่แม้แต่คนเขียนยังไม่ชัวร์เลยด้วยซ้ำว่าเธอจะดังหรือเปล่าเธอน่ะไม่มีวันฆ่าฉันได้หรอกเตรียมตัวบอกลาหนังสือเกวนพูได้เลยหนังสือเกวนพูกำลังจะถูกแคนเซิลแล้วเดดพูลนะครับผมได้หยิบมีดขึ้นมาจ่อที่คอของเกวนในทันทีมีคำสั่งเสียอะไรอีกไหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งฆ่าฉันเลยถ้านายแข็งแกร่งขนาดนี้ถ้านายรู้เรื่องขนาดนี้แล้วก็ทำไมนายถึงโดนอาเขตจับมาอยู่ในนี้ได้ล่ะทำไมนายถึงมาอยู่ในหนังสือเล่มนี้กันได้พวกเราทุกคนก็อยู่ในโลกแห่งการ์ตูนนี่แหละงั้นหมายความว่าถ้าฉันมาอยู่ที่นี่โดยที่มันไม่มีเหตุผลได้นั่นหมายความว่าฉันต้องถูกสร้างมาโดยนักเขียนอยู่แล้วให้ฉันต้องมาคู่กับเธอสินะจากนั้นเดดพูลก็ได้โยนมีดออกไปนั่นเองครับผมในตอนนี้ฉันรู้แล้วล่ะว่าคนเขียนนั้นต้องการให้ฉันกับเธอคู่กันในการไปจัดการในอาเขตนั่นและจากนั้นนะครับผมเมื่อเหล่าตัวละครทั้ง2คนที่มีความสามารถในการ break the fourth wall หรือว่าการรู้ว่าตัวเองเป็นตัวละครคอมิกนะครับได้รู้ถึงจุดประสงค์แล้วว่าในหนังสือเล่มนี้นั้นพวกเขาถูกสร้างมาไม่ได้เพื่อสู้กันแต่ให้มันร่วมมือกันนั่นเองนะครับผมพวกเขาก็เลยร่วมมือกันในการถล่มดันเจี้ยนนี้และออกไปจัดการกับอาเขตนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นพวกเขาก็หนีออกมาได้นั่นเองครับแต่เรื่องราวของเรายังไม่จบเท่านี้หรอกครับผมเพราะว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นหลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างจบลงเกวนนะครับก็ได้ไปนั่งดูทีวีกับเพื่อนๆระหว่างที่โทนี่นั้นกำลังนำงานของเขาไปขายอยู่ในตอนนั้นเกวนนะครับผมได้ค้นพบเจออะไรบางอย่างเขาได้เจอกับคนหนึ่งที่มันมีตัวตนอยู่ในโลกของเกวนยังไงล่ะมันคืออะไรกันครับมีคนในโลกแห่งความจริงอยู่ในโลกของการ์ตูนมากกว่า1คนอย่างนั้นหรอและเมื่อเกวนนะครับผมได้ตะหงิดใจกับตรงนี้ขึ้นมามันจะเป็นการนำพาเธอไปสู่ความลับอันยิ่งใหญ่ของเธอนั่นเองเธอมาที่โลกแห่งการ์ตูนได้ยังไงกันเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามชมกันได้ในตอนหน้าเลยนะครับผมขอบอกไว้เลยว่าในตอนหน้ามันจะมันขึ้นไปกว่าเดิมอีกนั่นเองครับเพราะนอกจากเธอนะครับผมจะรู้แล้วว่าเธออยู่ในโลกของการ์ตูนเธอได้เจอกับเดดพูลซึ่งเป็นตัวละครที่รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นตัวละครในคอมิกเธอจะได้ค้นพบกับพลังวิเศษของเธออีกหนึ่งอย่างนั่นเองครับพลังที่ไม่มีฮีโร่คนไหนมีมาก่อนนั่นเองเรื่องราวนั้นจะเป็นเช่นไรรอติดตามชมกันได้เลยนะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วถ้าผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย